มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะฮะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์นะฮะติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมามาดูเรื่องราวพี่เอ็กเป็นไงไต้หวันเอาน้ำจิ้มมาคุยกันหน่อยสิใช่ครับ Subaru XV ก็ Subaru XV เนี่ยโมเดลแรกที่ขายในบ้านเราที่เราเห็นนะโมเดลปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือเปิดตัวในปี2012วันนี้ปี2017คือ5ปีครบอายุของเขาละหลายคนก็คือบอกว่าเฮ้ยตัวใหม่มันต้องมาละก็แน่นอนครับเปิดตัวในตลาดโลกแล้วแล้วก็ล่าสุดเปิดตัวในประเทศไต้หวันครับนะฮะแล้วบ้านเราก็คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศในประเทศไต้หวันกันครับนะฮะก่อนที่เราจะพูดถึงรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านเมืองเขาก่อนนะครับผมลงจากเครื่องปุ๊บก็ขึ้นตกเหมือนกันเนี่ยฟ้าดำปื้อเหมือนกันเนี่ยก่อนที่เราจะไปเนี่ยมีพายุเข้าหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมในภาคเหนือของไต้หวันนะครับแต่ที่เราไปปุ๊บก็ยังโชคดีครับที่ไม่เจอฝนหนักนะครับเราก็เดินทางไปนะครับสิ่งที่ได้เห็นเลยก็คือหลังจากที่เราออกจากสนามบินแล้วปุ๊บเนี่ยเราขึ้นเป็นทางยกระดับนะครับจากนอกเมืองนะครับจนถึงในเมืองเลยนะฮะเป็นทางด่วนที่เขาเรียกว่าเป็นทางยกระดับ3ชั้นเลยนะฮะถือว่าโอเคมากๆสำหรับถนนหนทางแล้วสิ่งที่สังเกตเลยก็คือรถยนต์ของประเทศเขาเนี่ยหน้าตานะครับคล้ายๆกับรถบ้านเราครับคือรุ่นโมเดลที่ทำตลาดใกล้เคียงกับบ้านเรานะฮะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือพวงมาลัยเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายครับพวงมาลัยซ้ายไต้หวันเนี่ยมีทั้งรถญี่ปุ่นแล้วก็รถอเมริกันครับแปลกนะเป็นรถมีสองสัญชาติอยู่ในประเทศเดียวกันเพราะว่าไต้หวันนี่ก็ต้องบอกว่าก็รับวัฒนธรรมอเมริกันเข้ามาส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วก็รับญี่ปุ่นเข้ามาส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับอย่างไต้หวันเองเนี่ยก็มีรถยนต์หลากหลายแบรนด์เลยอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยนะฮะก็คือมีแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเองเนี่ยหลายคนคิดว่าโตโยต้าฮอนด้าน่าจะขายดีที่สุดหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลากหลายมากนะครับเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากๆเลยสำหรับรถยนต์ในที่นี้แล้วก็รถยนต์นำเข้าเนี่ยมีอยู่เยอะมากเขาไม่ยึดติดกับยี่ห้อใดบทจะใช้เชฟตู้ก็ใช้เชฟตู้ใช่ครับบทจะใช้มิตซูก็จะใช้มิตซูถือว่าขายดีมากในไต้หวันใช่ฮะบทไม่ได้แบบว่าอารมณ์ฉันติดโตโยต้าฉันก็จะใช้โตโยต้าไม่ใช่ไต้หวันนี่เขาผมว่าที่ขายดีที่สุดของเขาคือรถสกูตเตอร์มากกว่าใช่ครับเป็นเมืองแห่งรถสกูตเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็คือค่าครองชีพเขาอันนี้น้ำจิ้มนะฮะอย่างรถการล้างรถเนี่ยประมาณ200เหรียญไต้หวันนะคิดเป็นเงินไทยใช่เงินไทยประมาณ230บาทอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1ต่อ 1.20 ก็คือบ้านเราประมาณบาท20ตังค์โดยประมาณนะฮะก็คือใกล้เคียงกับบ้านเราเอาง่ายๆเอาตีแบบมึนๆหลับตาก็เท่ากันอ่ะบาทๆอ่ะตีได้อย่างเงี้ยบาทๆเอาคิดไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดเศษลงมาบาทๆเอาล้างรถประมาณ200กว่าบาทเบียร์ขวดละ80บาทเพราะฉะนั้นอาหารการกินอะไรก็ใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับแล้วก็คือถ้าเป็นผู้คนแล้วเนี่ยคือคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับที่ยกอพยพหนีมาตอนการเรื่องของการเมืองสมัยก่อนเลยโบราณแล้วคือต้องบอกให้ฟังนี่ผมอ่านหนังสือมาเขาต้องบอกว่าจริงๆนะคนไต้หวันเนี่ยเขาต้องมีมาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นพี่น้องที่มาจากบ้านเรานี่แหละก็คือตอนที่ประเทศจีนเนี่ยมีสงครามกลางเมืองนะฮะมีการเปลี่ยนประเทศรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเจียงไคเช็กก็หอบอุ้มพี่น้องมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็หลายคนก็มาพักเมืองไทยผ่านเมืองไทยไปอยู่เกาะไต้หวันบ้างเพราะนั้นก็จะเป็นพวกคนที่มาจากมณฑลพวกซัวเถาแต่จิ๋วพวกนี้ก็จะอยู่ไต้หวันกันซะเยอะเพราะนั้นอาหารการกินก็จะไม่ต่างกับบ้านเราหรอกก็จะมีพะโล้อาหารชั้นนำเขานะผัดเปรี้ยวหวานอะไรแบบที่เราชอบกินเนี่ยนะครับคล้ายๆใกล้เคียงกันไต้หวันเนี่ยแล้วก็นิสัยใจคอก็จะบอกว่าก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่เยาวราชบ้านเราคนจีนก็จะนิสัยใกล้เคียงคนจีนบ้านเรานะครับก็ถือว่า
ใกล้เคียงกันอ่ะไล่บรรพบุรุษไปบางคนก็แช่เดียวกันอยู่มณฑลเดียวกันอะไรเงี้ยไล่กันไปฮะโอเคก็ถือว่าประสบการณ์3วันเนี่ยถือว่าซึมซับนะครับแล้วตอนนี้มีฟรีวีซ่าแล้วที่ไต้หวันนะครับก็หลายคนก็สนใจเป็นประเทศต้นๆที่ไปเที่ยวกันค่าครองชีพไม่แพงนะครับส่วนการเปิดตัว Subaru XV เนี่ยก็ถือว่าในเลือกประเทศไต้หวันเพราะว่าในไต้หวันเนี่ยรถยนต์แบรนด์ Subaru เนี่ยถือว่าขายดีนะครับโดยว่าโดยเฉพาะตัว XV นะครับถือว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆในกลุ่ม9ประเทศก็คือคนที่ได้สิทธิ์ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่ารถยนต์ Subaru เนี่ยนะครับในการทำตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำตลาดโดยบริษัทแม่ทั้งหมดคือประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับก็จะมีคนที่ไปเหมือนกับว่าเป็นการจอยเป็นการดีลกันนะครับแล้วก็ถือสิทธิ์ในการขายในแต่ละประเทศถือไลเซนส์ในแต่ละประเทศซึ่งอย่างทาง Motor Image เนี่ยหรือบ้านเราก็เรียกว่าเป็น TC Subaru ประเทศไทยเนี่ยนะฮะถือสิทธิ์อยู่9ประเทศในเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการในเรื่องของการทำการตลาดในหลายๆประเทศแล้วก็เชิญนักข่าวจากในกลุ่ม9ประเทศเนี่ยเข้าไปที่งานนี้เพื่อทำการเปิดตัวแล้วก็ในรายละเอียดของงานก็คือหลักๆแล้วเนี่ยSubaru XV ใหม่เนี่ยนะครับเลือกใช้แพลตฟอร์มใหม่เลยก็คือเป็น Global Platform นะครับที่เป็นรุ่นที่2ต่อจาก Subaru Impreza นั่นเองนะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือในเรื่องของความนุ่มนวลความแกร่งของตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ในเรื่องของการลดเสียงนะครับคุณภาพของแพลตฟอร์มเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับมาอีกระดับนึงเลยเทียบชั้นรถยุโรปนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันแล้วกันครับนะฮะอย่างภาพนิ่งเนี่ยคือชมหน้าครับในการดีไซน์นะครับก็จริงแล้วแบบก็บอกว่าหลายคนมองบอกว่าเปลี่ยนไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความรายละเอียดที่แตกต่างกันผมว่าหน้ามันสวยขึ้นหน้าสวยขึ้นดุขึ้นนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอย่างโคมไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นฮอคอายเนี่ยนะฮะก็ดูเรียวขึ้นสวยขึ้นนะครับมุมมองต่างๆดูดีขึ้นนี่คือภาพด้านข้างโดยรวมครับมิติแล้วโดยรวมเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะฮะล้อลายใหม่ใช่ครับสวยขึ้นมีทั้งขอบ17และขอบ18ครับนะฮะขอบ17คือรุ่นพื้นฐานขอบ18คือรุ่นท็อปนะฮะคันนี้คือล้อ18คันนี้คือล้อ18นิ้วนะครับผมว่าได้แรงบันดาลใจมาจากฮอคอายหรือเปล่าล้อเลยบิดเป็นเหมือนเล็บเดี่ยวใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะของโมโนโทนนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของ2สีครับก็คือเป็นสีเนื้อของอลูมิเนียมสวยนะกัดเงานะครับก็คือรอยกลึงแล้วก็เป็นสีดำเงาใช่ครับแล้วก็โลโก้ดูโดดเด่นขึ้นมานะฮะดิสเบรก4ล้อนะครับโอเครูปถัดไปครับอันนี้คือมุมมองด้านหลัง45องศานะครับเห็นว่าไฟท้ายเปลี่ยนแปลงจากเดิมชัดเจนนะฮะไฟท้ายชัดเจนจากเดิมที่เป็นก้อนขนมปังนะครับปรับให้มีความเรียวขึ้นแล้วก็ต่อไฟทับทิมด้านในที่มีลักษณะของไฟถอยอยู่ด้วยอยู่ตรงกลางนะครับมองมุมนี้เหมือนเล็กซัดชะมัดเลยนะฮะสังเกตไหมครับว่าบนหลังคาก็จะมีตัวชาร์กนะครับหลังเสาอากาศแบบชาร์กฟินแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็กาบด้านข้างของกระจกเนี่ยนะฮะที่เป็นเน้นในเรื่องของหลักการแอโรไดนามิกรวมทั้งกันชนหลังนะครับที่มีเรื่องของตัวดิฟฟิวเซอร์เบาๆนะฮะให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ไฟฟ็อกแลมป์ด้านหลังนะฮะบอกได้เลยว่าการออกแบบไฟแบบนี้ทำให้ตัวรถดูกว้างขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นด้วยนะฮะโดยเฉพาะสีนี้นะโอเคดูรูปถัดไปครับจากโลโก้ด้านหลังเนี่ย 2.0 IS เนี่ยคือรุ่นท็อปนะฮะที่เราเห็นอันนี้คือพื้นที่ภายในครับเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับจะเห็นได้ว่าดูเบาะดูสวยงามนะครับคอนโซลต่างๆดูดีขึ้นพวงมาลัยดูดีขึ้นและคอนโซลกลางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับตัวแพดเดิลนะครับแป้นเหยียบต่างๆใส่เป็นครอบอลูมิเนียมมาให้จากโรงงานนะครับดูซิ่งเลยนะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลเองหรือเบาะเองเนี่ยจะมีการคลิปได้สีส้มนะฮะเป็นตะเข็บคู่ดูสปอร์ตเลยดูสปอร์ตสดใสนะครับสาเหตุที่ทำให้อันนี้จะชัดเจนมากขึ้นเลยนะฮะวัสดุที่หุ้มนะครับคอนโซลหน้าเลยก็คือเป็นวัสดุที่ลักษณะที่อ่อนนุ่มนะฮะจะเป็นหนังนะครับที่อ่อนนุ่มแล้วก็เป็นลักษณะของยางที่ยืดหยุ่นได้นะครับหน้าปัดนะครับดูสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่คอนโซลกลางจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วในรุ่นท็อปนะฮะรุ่นรองก็จะเป็นหน้าจอ 6.5 นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะนี่เป็นแบบงานดีไซน์มูดแอนด์โทนเป็นแบบดำอลูนะใช่ครับใช่มั้ยค่อนข้างพรีเมียมมากเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะฮะแล้วก็คอนโซลกลางนะครับจะเห็นได้ว่าคันที่ยกเบรกมือไม่มีแล้วจะเป็นเบรกแบบไฟฟ้าแล้วครับนะฮะแล้วปุ่มที่เห็นไหมครับว่าจะมีอะไรครับมีระบบ S mode ด้วยแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าเป็น Hill Descent Control นะครับแล้วก็มีเบรก Parking Brake หรือเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะฮะดูสวยงามดูพรีเมียมขึ้นนี่คือรุ่น IS นะฮะรุ่นท็อปนะฮะอ่ะภาพต่อไปครับนี่คือแพดเดิลนะครับแล้วก็ด้านขวาคือนิ้วผมเองนะฮะอันนี้เราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเวลาในการถ่ายเนี่ยน้อยนะฮะแพดเดิลมีที่พักเท้านะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับขนาดใหญ่เป็นอลูมิเนียมสวยงามเนื้อดีเลยนะฮะ
ือว่าโอเครูปถัดไปครับสิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือในการวางตำแหน่งเท้ากับแป้นนะครับเราจะอยู่บนเซ็นเตอร์ของแนวการทำงานเลยแสดงว่าถูกออกแบบมาอย่างดีนี่คือห้องเครื่องครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าใหม่เพราะว่ามีการใส่ระบบนะครับฉีดตรงเข้าไปเป็นแก๊สโซลีนไดเรกต์อินเจคชั่นครับเทคโนโลยีของบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีมาจากโตโยต้านะครับแต่ว่าพื้นฐานบ็อกเซอร์ก็คือของซูบารุโดยตรงอยู่แล้วบ็อกเซอร์ฉีดตรงก็เราเห็นอยู่ใน WRX อยู่แล้วเนี่ยอยู่ใน WRX ครับอยู่ในตัว BRC นะครับอยู่ใน86นะฮะจะเห็นได้ว่าการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเขาบอกเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเบากว่าเดิมประมาณ12กิโลกรัมครับแต่มีกำลังเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แรงบิดดีมากขึ้นแล้วในรอบที่ต่ำลงเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์แบบ CVT ครับเป็นสเตปโทนิกนะครับซึ่งเบากว่าเดิมประมาณ7กว่ากิโลนะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วก็แบ่งการชิปได้ประมาณ7สปีดนะครับถือว่าเป็นเกียร์ลูกใหม่แล้วก็เข้ากับเครื่องยนต์ใหม่เบากว่าเดิม20กว่ากิโลนะฮะเฉพาะเครื่องยนต์กับเกียร์เบากว่าเดิม20กว่ากิโลกรัมแล้วทำให้ระยะของการทำงานดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักข่าวจากต่างประเทศนะครับมาทำข่าวด้วยนะครับดูโดยรวมถือว่าพรีเมียมขึ้นเห็นไหมครับหลังคาเป็นซันรูฟผมลืมถ่ายมานะมีซันรูฟให้ด้วยในรุ่นท็อปนะฮะโอเคแต่ก่อนที่สีนี้มันต้องเป็นตัว STI ครับนำเข้าญี่ปุ่นตอนแรกใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็มีในรุ่นธรรมดาแล้วบ้างสีนี้ใช่ครับแต่เดิมฮะพิธีกรอันนี้ป่ะคนเดิมอ่ะที่เรื่องหมาป่ะใช่ป่ะฟรานซ่าซีซ่าป่ะน่าจะใช่ใช่ครับจำได้อยู่ครับเหมือนตอนที่เขามาเมืองไทยอ่ะก็ถือว่าหลักๆเลยนะครับรุ่นนี้แพลตฟอร์มใหม่พอแพลตฟอร์มใหม่ปุ๊บมันเป็นการยกระดับการทำงานแล้วเพราะว่าความแกร่งของตัวแพลตฟอร์มหรือว่าตัวโครงสร้างภายในของตัวรถเนี่ยมันแกร่งขึ้นประมาณ 70% นะครับแล้วก็มันส่งผลต่อการขับขี่ด้วยคือแพลตฟอร์มแกร่งขึ้นปุ๊บเนี่ยการเซตช่วงล่างอันนี้มีผลมากเลยก็คือไม่จำเป็นที่ต้องเซตแข็งเซตให้นุ่มนวลขับได้ดีแต่ว่าเวลาที่เราขับขี่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมมุมล้อได้อย่างดีครับนี่พรีเซนเตอร์ใหม่ อันนี้คือภาพก่อนจะกลับแล้วนะฮะเราก็สักภาพนึงเป็นที่งานนี้เขาเปิดตัวแล้วเขามีเทสไดร์ด้วยใช่ไหมมีเทสไดร์ด้วยครับส่วนเรื่องของการเทสไดร์เดี๋ยววันศุกร์นี้ครับเดี๋ยวจะเอาภาพที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับมาให้ชมกันอีกครั้งนึงวันนี้เอามาให้ดูเท่านี้สีขาวก็สวยนะแต่ผมว่าสีส้มมันดูสะดุดมากเลยใช่ครับมันเด่นฮะโดยรวมรายละเอียดจริงเดี๋ยวเราจะให้ชมกันในวันที่วันศุกร์แล้วกันวันนี้เอาน้ำจิ้มมาคุณผู้ชมให้ดูว่าเอ้ยพีเอสไปแล้วรีพอร์ตกลับมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างกับ Subaru XB กับตัวใหม่ New เขาเรียกว่า New Generation ของ Subaru XB กับมีเรียกว่าเป็น New Global Platform อันนี้ผมมองเผื่อคนที่ใช้ Subaru อยู่นะครับก็จะได้2 อย่างอย่างข้อที่1สมมุติว่าคนที่ใช้ Subaru อยู่แล้วจ้ะเอ้ยมันเปลี่ยนไม่เยอะไอ้รถเราไม่ได้ตกรุ่นแบบตายแล้วขับไปไหนตกรุ่นเปลี่ยนนิดหน่อยยังอยู่ได้อยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันสวยขึ้น มันดูดีขึ้นน่าสนใจแล้วก็ดูเทคโนโลยีดูทันสมัยขึ้นภาพภายนอกเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่เยอะแต่จริงๆรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันมีหลายอย่างถือว่าเยอะมากที่ใส่เข้ามาโดยเฉพาะเอ็กหมดนะเรามองภาพแรกก่อนไงภาพแรกสำหรับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าอยู่ที่คนที่ใช้ XV อยู่ต้องคิดแล้วตกรุ่นไหมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีว่าอู่บางอู่อาจจะช่วยท่านได้หน้าตาแปลงโฉมหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเอาเป็นว่าเจ๋งอะตัวนี้แล้วก็ขายเลยมั้ยพอเขาเปิดตัวเขาบอกจะขายเมืองไทยเมื่อไหร่คือขายเมืองไทยเนี่ยคุณเกณฑ์ตันเนี่ยนะฮะประธานบอกเลยว่าจะขายนะครับจะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็ปลายปีก็จะปลายปีสำหรับโมเดลปัจจุบันนะครับมีไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นความสมบูรณ์ที่สุดของรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขโปรโมชั่นก็ดีก็ลองเปรียบเทียบกันแล้วกันก็ตัวปัจจุบันโฉมไม่ใช่โฉมที่เราโชว์เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษออกมาเหลือไม่เยอะแล้วอย่างนี้ดีกว่าใช่กับจอเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษตัวใหม่ก็เจอกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปข้อมูลเชิงลึกเลยก็คือนะครับอีก2ปีเนี่ยโรงงานในประเทศไทยนะครับจะแล้วเสร็จนะครับในการลงทุนประมาณ150ล้านเหรียญซึ่งจะพร้อมประกอบโมเดลอีกโมเดลนึงก็คือ Forester ใหม่ Forester ซึ่ง Forester ใหม่เนี่ยจะเปิดตัวภายในปี2ปีนี้นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะได้เปิดตัวพร้อมกับการ Minor Change ของโมเดลหน้าเลยทันทีนะฮะครับผมเอาคงจะมันนะครับตลาดคงจะสนุกสนานกันล่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องก่อนมั้ยครับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับเอาน้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM น้ำมันเกียร์ไอชินเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยผลิตโดยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview
รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง